สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับคุณเที่ยงนะครับอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับรีวิวนะครับคีย์บอร์ดพาสเทลสยามคีย์วันนะครับรุ่นนี้61คีย์มาตรฐานนะครับ61คีย์มาตรฐานเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเริ่มต้นนะครับในคนที่อยากฝึกในเรื่องของคีย์บอร์ดหมอลำลูกทุ่งนะครับมีจังหวะหมอลำนะครับช้าๆๆนะครับตามนี้เลยนะครับช้าๆๆนะครับ61คีย์137โทนเสียงนะครับ128จังหวะนะครับมีจังหวะอีสานนะครับ3ช่านะครับมีระบบพิทเบนนะครับก็คือระบบทัชชิ่งนะครับมี USB MP3 ด้วยนะครับตัวนี้มีมีโทรนอมนะครับเรามาดูกันนะครับแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้นะครับส่งไปที่อำเภอกันทรารมนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับลูกค้าอ่ะมาดูของแถมในกล่องนะครับในกล่องก็มีของแถมเช่นเดิมครับสาย USB แล้วก็สแตนวางโน้ตนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนครับก็ซื้อนี่มาแล้วครับพี่ของเรานะครับในกล่องนะครับอะแดปเตอร์จะอยู่โฟมข้างๆนะครับจะอยู่ที่โฟมด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับอะแดปเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดออกครับซื้อครับนี่มาเรียบร้อยแล้วครับนะครับ61คีย์มาตรฐานนะครับเครื่องขาตั้งนะครับอย่าไม่ใช่ขานี้นะครับขาตั้งจะเป็นขาตัวนี้นะครับขาตั้งจะเป็นลูกตัว Z นะครับจะเป็นขาตัว Z แบบนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวกากบาทแบบนี้นะครับอันนี้คือตรงรุ่นนะครับเรามาดูอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นี้ยังไม่ได้แกะใช้นะครับเช็คให้เห็นเลยว่าแอปเตอร์จะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งจริงๆนะครับเครื่องมือหนึ่งจริงๆลูกค้าที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับตัวนี้ในราคา 10,500 บาทนะครับตัวนี้จะมีขาตั้งนะครับสแตนโน้ตแล้วก็พิเศษก็คือหนังสือนะครับของคุณเที่ยงนะครับนี่หนังสือของคุณเที่ยงครับอันนี้เฉพาะคนที่ซื้อกับผู้เที่ยงเท่านั้นนะครับอันนี้แถมฟรีไปเลยในกล่องนะครับเดี๋ยวปลั๊กแป๊บนึงครับเดี๋ยวปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับอธิบายคร่าวๆอีกครั้งนึงนะครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มแบบหมุนนะครับสวิตช์นะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์เราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรูอันนี้เป็นที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับรูที่1 นะครับตรงนี้รูที่2เป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังก็ได้หรือว่าเป็นนี่ก็ได้นะครับเป็นแจ็คเล็กก็ได้ 3.5 แล้วก็อันนี้เอานะครับต่อเข้าเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็ USB นะครับเสียบ USB ได้เปิดจังหวะ MP3 ตรงนี้นะครับแล้วก็ MIDI เข้าคอมพิวเตอร์เป็นคีย์บอร์ดใบ้ทำเพลงได้นะครับแล้วก็ซัดเทนสำหรับต่อเสียงยาวของเป็นเปียโนนะครับเรามาดูกันครับปึ๊บเรามาดูนะครับเปิดเครื่องครับเมื่อเราเปิดเครื่องนะครับหน้าจอก็จะแสดงฐานะขึ้นมาไฟก็แสดงฐานะทั้ง61คีย์61ลิ่มนะครับเรามาเปิดฟังเสียงนะครับเสียงตามน้ำหนักมือนะครับนะครับนี่อันนี้คือเสียงเปียโนนะครับทีนี้เราจะมาเลือกนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาเลยอันดับแรกเราจะเปลี่ยนเสียงนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับโทนตัวนี้เป็นเปียโนนะครับ000เป็นเปียโนเราก็อยากได้เสียงอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปที่034สมมุติว่าเสียงออร์แกนแล้วกันนะครับ134นะครับไม่ใช่034นะครับเสียงก็จะเกิดขึ้นตามหนักมือของเรานะครับอันนี้คือเรื่องของเสียงนะครับเราก็สามารถมาเซฟได้นะครับปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4เช่นปุ่มแรกถ้าเป็นเสียงออร์แกนใช่มั้ยครับ1 3 4ก็กดสโตค้างไว้นะครับแล้วก็ปุ่มที่1ปึ๊บตอนนี้ปุ่มที่1จะเป็นเสียงออร์แกนเรียบร้อยนะครับทีนี้เราอยากให้เป็นเสียงที่2เราก็เลือกว่า
ป็นเสียงอะไรเช่นเสียงโหวตนะครับ133ไม่ใช่ครับ136เป็นเสียงพินเราก็จะเซฟไว้ปุ่มที่2กดสตูค้างไว้แล้วก็ปุ่มที่2พินอันที่2นะครับพินโหวตเอาแกนพินทีนี้ถ้าอยากเป็นเสียงที่3ให้เป็นเสียงโหวตเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับ033เป็นเสียงโหวตแล้วก็กดสตูปุ่มที่3นะครับเซฟได้4เสียงนะครับนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนเสียงตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเวลาเปิดเครื่องใหม่มันก็จะลบนะครับนะทีนี้เราได้เสียงแล้วเรามาดูริทึมนะครับกลองนะครับว่าเราจะเป็นเสียงลำพูไทยนะครับแล้วก็เปิดลำพูไทยขึ้นมานะครับหรือว่าคุณเรียกอันนี้ต้องกดฟิงเกอร์นะครับสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีเสียงเบสจะยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องกดฟิงเกอร์ก่อนนะครับฟิงเกอร์ตรงนี้นะครับกดปั๊บมันจะมีรูปมือชี้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดลองดูมีเสียงเบสขึ้นมาแล้วครับเสียงออแกนขึ้นมาแล้วเสียงออแกนขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราจะลองเล่นนะครับลายปรุงรางแล้วกันคือเสียงที่1จังหวะ001นะครับจังหวะภูไทยนะครับจังหวะที่เราก็จะใช้บวกลบได้ครับ002หมอลำนะครับแล้วก็แต่ว่าจังหวะสังเกตว่าจังหวะมันจะไม่ได้เซฟให้นะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เซฟเราต้องเซฟตรงนี้ปึ๊บเรามาเปลี่ยนเสียงใหม่แล้วก็ไปเลือกพินนะครับเลือกพิน035แล้วก็กดเซฟไว้ปุ่มที่2 003โหวตเซฟไว้ปุ่มที่3เราอยากให้จังหวะช้าลงแล้วก็ตรงนี้นะครับเทมโปบวกลบตรงนี้ถ้าบวกก็คือเร็วขึ้นช้าลง